ครับเราไปกันที่สาวคนนี้ครับเก๋ชลดานะครับอย่างที่เราทราบกันว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับซึ่งเธอก็เล่าให้เราฟังครับว่าการที่เธอได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดครับแม้งานในวงการบันเทิงและธุรกิจส่วนตัวจะแน่นจนแทบไม่มีเวลาพักแต่พิธีกรและนางแบบก้านยาวเก๋ชลดาก็ยังแบ่งเวลามาดูแลช่วยเหลือสัตว์ต่างๆผ่านมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราที่เจ้าตัวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2554โดยได้รับแรงบันดาลใจสำคัญมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงพระเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะสุนัขซึ่งสุนัขทรงเลี้ยงหลายตัวเป็นสุนัขจรจัดจนมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งศูนย์รักสุนัขหัวหินขึ้นเมื่อปี2546ตลอด6ปีที่ผ่านมาประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราเป็นผู้นำในการช่วยเหลือสัตว์ไปแล้วกว่า 3,000 ตัวโดยไม่ย่อท้อเพราะทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยจะระลึกเสมอว่าความเหนื่อยยากที่ได้รับยังไม่เท่าเศษเสี้ยวของความเหนื่อยที่พ่อหลวงทรงทำเพื่อพวกเราชาวไทยมาตลอดพระชนชีพตัวอย่างที่ดีที่สุดในใจพวกเราทุกคนนะคะคือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองตอนนี้ท่านยังทรงพระนามัยแข็งแรงอยู่ตอนที่สุนัขหัวหินเนี่ยค่ะเขาจะมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าสุนัขก็คลอดลูกปกติตามธรรมชาติแล้วนะคะแล้วท่านทรงลงไปดูเองเลยก็จะเห็นภาพท่านอุ้มลูกสุนัขนะคะซึ่งเป็นสุนัขจรคือเราเห็นแล้วมันเหมือนกับสะท้อนใจอะค่ะท่านก็ต้องแบบอยู่สูงสุดเหนือศีรษะเลยเนอะเหนือ9พวกเราทุกคนชาวไทยอยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เคยเรียกว่าถือพระองค์เลยอะค่ะอันที่เราทำเนี่ยทุกคนบอกว่าพี่เก๋เก่งแล้วพี่เก๋ทำหนักมากพี่โจ๋พระเจ้าอยู่หัวของเราอะค่ะท่านทำงานเยอะมากๆเลยท่านยังสละเวลามามีเวลาให้กับสุนัขทรงเลี้ยงซึ่งท่านมีพระเมตตาให้ได้เลยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เก๋ทำเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้เสี้ยวนึงของท่านเลยค่ะเก๋รู้สึกว่าถ้าเกิดเราท้อเนี่ยคือเราก็พักเราเหนื่อยเราก็พักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราหยุดตอนนี้มันก็คงจะไม่มีใครทำเก๋ก็อยากจะเป็นแบบหนึ่งในข้ารองพระบาทของท่านนะคะที่ได้ดำเนินรอยตามสิ่งที่ท่านเคยมีรับสั่งไว้เก๋ชลดาเผยว่าช่วงแรกๆที่ก้าวมาทำมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์เธอเองก็เคยเดินผิดทางเพราะไม่รู้จักความพอดีไม่ประมาณตนช่วยเหลือสัตว์พร้อมกันทั่วประเทศ76จังหวัดมากถึง135ตัวส่งผลให้ติดหนี้ค่ารักษาพยาบาลในคลินิกต่างๆสูงเกือบ2ล้านบาทจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตอีกครั้งที่ทำให้หันมาน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการใช้ชีวิตโดยตั้งอยู่บนความพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานไม่ทำอะไรที่เกินตัวและทำงานอย่างมีระบบมากขึ้นทำอะไรก็ตามเนี่ยพอเพียงเนี่ยมันดีที่สุดจริงๆเลยคือเราต้องรู้จักเรียกว่าบัญญังกำลังของตัวเองอะค่ะว่าเราทำได้แค่ไหนตอนที่มูลนิธิเราพลาดพลั้งแล้วเป็นหนี้สินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการหนี้สินจากการที่เราทำอะไรผิดพลาดนะคะแต่มันอาจจะนิดมันมีเรียกว่าเกิดหนี้สินจากการที่เราเนี่ยไม่มีความพอดีย้อนเวลาไปตอนนั้นเนี่ยเกถามว่าเกก็คงทำเหมือนเดิมเกคงต้องเตรียมใจช่วยทั้ง135ชีวิตนั่นเหมือนเดิมแต่ว่าแกจะต้องมีวิธีการที่รัดกุมและรอบคอบกว่านี้ทุกวันเนี่ยเกจะอยู่อย่างไม่ประมาทวันนี้เราได้ทำอะไรให้คนอื่นบ้างแล้วหรือยังสิ่งใดๆก็ตามที่เก๋สามารถเป็นประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยนะคะตามพระราชดำรัสหรือหน่วยงานหรือกิจกรรมใดๆก็ตามที่ท่านได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะต้องสานต่อไปถึงแม้ท่านจะไม่มีลมหายใจไปแล้วเนี่ยแล้วเก๋สามารถเป็นประโยชน์ได้เนี่ยเก๋ตั้งปณิธานแล้วเก๋จะทำให้ถึงที่สุดนอกจากเดินหน้าช่วยเหลือสัตว์จรจัดทุกวันนี้เก๋ชลดายังเดินทางไปตามโรงเรียนและหมู่บ้านในต่างจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลสัตว์ในเบื้องต้นด้วยโดยบอกว่าจะทำต่อไปจนกว่าจะหมดแรงค่ะ